ใครจะคิดว่าก่อนประชุมสภาจะเกิดเหตุการณ์ที่มันโอลหม่านพอสมควรนะฮะแต่ว่าที่สุดแล้วเมื่อวานนี้นะฮะก็มีความชัดเจนขึ้นมาอีกหนึ่งระดับก็คือการที่เพื่อไทยเนี่ยออกมาประกาศแล้วนะฮะยอมถอยในประเด็นเรื่องตั้งตัวประธานสภานะครับแต่ก็มีวงเล็บอีกเหมือนกันนะฮะว่าขอตั้งรัฐบาลเองหากว่าคุณพิธาไม่ผ่านด่านสว.นะฮะผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพื่อไทยนะครับว่าประเด็นการหารือระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลในเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้ข้อยุติแล้วนะฮะคือพรรคก้าวไกลจะได้ตำแหน่งประธานสภาส่วนพรรคเพื่อไทยได้ตำแหน่งรองประธานสภา2ตำแหน่งบนเงื่อนไขที่ว่าทั้ง8พรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมจะชูคุณพิธาเป็นแคนดิเดตนายกข้อแม้ที่เกิดขึ้นมาจากการแถลงในครั้งนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดคุณพิธาไม่สามารถฝ่าด่านสว.ได้พรรคเพื่อไทยจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล